ดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมเกมเรียลไทม์นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากทางโตโยต้านะครับได้มาในการรีวิวรถคันนี้รถที่เปิดตัวใหม่นั่นคือรถรุ่น All New Toyota Veloz นั่นเองวันนี้เราก็จะมาดูกันก่อนว่าตัวรถข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่ถัดไปเนี่ยเราก็จะมาทดสอบกันว่ารถจะเป็นยังไงสิ่งที่รู้สึกประทับใจกับรถคันนี้ครั้งแรกเลยก็คือเรื่องของตัวสีของรถแล้วก็ตัวความหรูหราของรถที่ให้มาแบบเหมือนครอสโอเวอร์มาลักษณะเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะดูมองผ่านเหมือนรุ่น Toyota Cross เลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมือนคล้ายๆรถเป็นรถกึ่งครอบครัวแต่มีลักษณะที่ดูโฉบเฉี่ยวและมีความพรีเมียมผสมกันตัวนี้ในรุ่นนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันโดยรุ่นที่เราได้มาดูตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นตัวท็อปรุ่นธรรมดากับรุ่นพรีเมียมเนี่ยตัวกระจังหน้าจะดูใหญ่กว่าแล้วก็กล้องรอบคันซึ่งในขณะที่ตัวของรุ่นอีกรุ่นนึงจะไม่มีล้อตัวนี้ให้มาใหญ่มากก็คือล้อ17นิ้วแล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตในรุ่นของ Toyota ล้อฐานล้อจะแคบแต่ว่ารุ่นตัวนี้มีลักษณะฐานล้อที่กว้างขึ้นตัวสีมีทั้งหมด4สีด้วยกันและสีที่เรามาดูในวันนี้ก็คือเป็นตัวสีแดง Dark Red สีเนี่ยถือว่าเป็นสีที่เนียนมากอันนี้ผมชอบมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ละประตูกันเลยดีกว่าประตูเป็นยังไงบ้างเราจะได้เริ่มกันแบบอย่างข้างนอกเลยอ่ะนี้ก็คือด้านนอกประตูที่1รถรุ่นนี้จะมีไฟทั้งหมด3ที่ด้วยกันในส่วนของด้านหน้าก็คือตรงนี้ฝั่งประตูขับซ้ายขวาแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้เพิ่มความพรีเมียมขึ้นมาให้กับตัวรถคันนี้นะครับแล้วสังเกตว่าตรงนี้ก็เป็นทำออกมาให้แบบรูปแบบของคาร์บอนด้วยลายคาร์บอนเพิ่มความโฉบเฉี่ยวถัดมาก็เป็นส่วนของฝาท้ายก็คือด้านท้ายรถนะครับประตูหลังแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบช็อคอัพอันนี้เราขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องตรงนี้กดขึ้นมาเองเบาะตัวนี้ไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นเบาะธรรมดาที่เราต้องดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงไปเลยแต่ว่าเบาะเนี่ยสามารถพับได้แบบเรียกว่าล้านหน้าไปกับตัวของมันเลยซึ่งเขาโตโยต้าเนี่ยของทางโตโยต้าเคลมว่าเวโลสเนี่ยสามารถปรับรูปแบบการพับของเบาะได้ถึง7รูปแบบด้วยกันแต่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอันเนี้ยสามารถที่จะพับได้ถึง เรียบ90องศาล้านหน้าไปกับพื้นเลยนี่คือล้านหน้าไปกับพื้นเลยมีทั้งหมด3แถวตอนด้วยกันของรถคันนี้ส่วนวิธีการจะดึงเข้าก็ใช้ระบบแมนนวลหน่อยก็คือดึงเชือกขึ้นมาเขามีเชือกมาให้2ที่ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะพับขึ้นอ๋อไม่ใช่เขาเอาไว้ดันเอาไว้ให้เราดึงขึ้นมาเฉยเป็นระบบแมนนวลส่วนตรงนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเอาไว้สแปร์เกิดเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ฉุกเฉินอุปกรณ์เปลี่ยนยางรถตรงนี้นี่อุปกรณ์ยกรถเปลี่ยนรถอันนี้สำหรับรถลากคือแล้วอันนี้ยางอะไรอยู่ตรงไหนอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายางอะไรเนี่ยคันนี้รุ่นนี้เขามีมาให้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างรุ่นก่อนที่ผมได้ไปรีวิวเขาก็มีแต่แค่สแปร์พาร์ทมาให้สำหรับอะไรสำหรับการเปลี่ยนถ่ายหรืออุปกรณ์ฉุกเฉินแต่ว่าไม่มียางอะไรมาให้หลังจากที่เราลื้อไปลื้อมานะครับอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าตรงนี้ก็คือสแปร์ทายก็คือยางอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ต้องอยู่ข้างใต้เข้าไปอีกอันนี้เขาเขียนมาให้แล้วแสดงว่าอย่างอะไรอยู่ข้างในอยู่ข้างในข้างใต้แน่นอนนี่ไงโหยางเป็นก้อนเลยวิธีปิดระบบแมนนวลหมดเลยคันนี้ก็คือนิ้วสอดแล้วก็ดันลงนะครับสำหรับผู้หญิงไม่มีปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้ดูเหมือนว่าลักษณะการปิดของมันจะไม่น่าจะปิดเยอะไม่น่าจะปิดง่ายเนาะเพราะว่านิ้วสอดเนี่ยแต่ว่าพอเรามาถึงระดับหนึ่งของโช๊คเนี่ยมันก็จะปิดให้เองนี่ประมาณนี้มาดูในส่วนของข้างหลังนะครับตรงนี้หลังจากที่เราปิดฝาท้ายมาแล้วเราก็มาดูไฟตรงนี้ก็เป็นเส้นยาวมาเลยลากแต่ซ้ายมาจรดขวาดูไปเนี่ยก็คล้ายๆตัวToyota Cross เลยทีเดียวรถคันนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นสไปเลอร์เนี้ยเขาก็ให้มาเลยลักษณะของสไปเลอร์เนี้ยก็คือดูสวยมากแล้วในส่วนของตรงนี้ก็เป็นแบบคีบฉลามมีลักษณะเอาไว้ถ้าพูดแบบว่าหลักการก็คืออาจจะเอาไว้ตัดลมอะไรอย่างนี้แต่จริงมันก็คือวิทยุด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อความสวยงามคุณภาพทางใจตรงนี้มีกล้องมองหลังด้วยรอบทิศทางตรงนี้โดยกล้องจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือกล้องมองหลังซึ่งมันจะมีกล้องทั้งหมด4จุดด้วยกันมีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จกซ้ายขวาตรงนี้จะทำให้ในมอนิเตอร์ในจอ LED เห็นรอบคันเลยว่ารถเรา
จอดเป็นยังไงบ้างแบบเรียลไทม์แล้วตรงนี้เป็นที่นั่งด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งก่อนปรับได้ไหมโอเคเพราะเขาเคลมว่ารถคันนี้สามารถปรับได้เยอะมากก็คือเรียกว่าแทบจะสุดเลยตรงนี้หรือจะพับมาข้างหน้าก็ได้ก็คือจะมีลักษณะทั้งหมด7ลักษณะด้วยกันในการปรับเบาะนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งส่วนเรื่องของการวางขาผมที่สูงถึง175เนี่ยระยะขานี่ถือว่ากว้างมากคือไม่ได้แบบอึดอัดขนาดนั้นอันนี้คือระดับพอดีของผมซึ่งบางรุ่นอาจจะแบบอยู่ประมาณนี้คือกางขาได้มาเยอะแต่ถือว่าสำหรับคนนั่งข้างหลังเนี่ยถือว่าโอเคมากแล้วเรามาดูในส่วนของที่เป็นส่วนสำคัญของรถคันนี้ก็คือภายในห้องโดยสารด้านในห้องคอนโทรลนะตรงนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่อีกฝั่งนึงของรถแล้วเดี๋ยวเรามาลองนั่งดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างในเรื่องของตัวรถคันนี้นี่คือกุญแจของเขาหลังจากที่เราเข้ามาเนี่ยตอนแรกผมก็หาอยู่ว่าไอ้รถคันนี้ปุ่มสตาร์ทมันอยู่ตรงไหนอยู่งี้หรือเปล่าทำไมไม่เจออ๋อมันหลบอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ที่คอนโซลตรงนี้หมดเลยก็รถคันนี้ให้พวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยสามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางด้วยกันก็คือขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกในส่วนของตัวตรงพวงมาลัยด้านตรงนี้ก็สามารถเชื่อมกับบลูทูธได้สามารถเลือกได้ว่าจะให้ดังขนาดไหนปรับเสียงเพิ่มเสียงแล้วตรงนี้ก็คือจะกดที่ตรงนี้ได้เลยที่พวงมาลัยได้เลยว่านี่กล้องแล้วหรืออะไรยังไงมองดูกล้องรอบคันอันนี้มีสามารถปรับโหมดได้ด้วยว่าจะเลือกแบบ Power Mode หรือ Eco Mode หน้าจอก็จะบอกว่าประตูไหนที่เราเปิดอยู่ก็คือแจ้งไว้เลยก่อนที่เราจะสตาร์ทรถเขาก็จะแจ้งเตือนไว้ก่อนเลยมีการรับสายไม่รับสายตรงนี้นี้ก็เป็นระบบทัชสกรีนขนาด9นิ้วในสำหรับรุ่นพรีเมียมถ้าเกิดเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงก็คือจะมีขนาดอยู่ที่8นิ้วถัดมาในส่วนของรถคันนี้มีให้อะไรมาอีกบ้างตรงนี้เราน่าจะเห็นแล้วนะว่าตรงนี้จะมีไฟอยู่แต่ว่าเนื่องจากแสงไฟมันเข้ามาเราก็เลยก็จะไม่เห็นไฟตรงนี้หัวเกียร์ก็จะดูให้ความพรีเมียมมันหน่อยแต่ว่าก็ยังมีผ้าหุ้มมาให้อารมณ์เหมือนรถอะไรนะรถเกียร์กระปุกแต่ว่ารถคันนี้เป็นออโต้นะสามารถปรับได้ว่าจะสามารถเลือกได้ว่าจะโหมด D โหมด S หรือโหมด M ก็คือโหมดแมนนวลตรงนี้เป็นเบรกมือเป็นแบบนี่รถไฟฟ้าตรงนี้เป็นเบรกมือไว้อยู่ในส่วนของตรงนี้ก็คือการชาร์จไร้สายของมือถือซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องเปิดรถก่อนนะถ้าเกิดเราจะใช้เราก็กดไป1ทีไฟสีส้มจะติดแล้วเราก็มือถือมาวางตรงนี้ได้เลยมีระบบอยู่หลายระบบมากที่รถคันนี้ให้มาไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการเตือนก่อนการชนก็คือรถคันนี้จะเบรกให้ก่อนที่เราจะชนเนาะแต่ว่าก็มีให้เราเลือกอยู่ว่าเราจะเปิดหรือจะปิดหมดนี้มีระบบการลดออกนอกเลนมีระบบเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อเราอยู่ในที่มืดก็คืออาจจะเปิดไฟสูงอีกระบบก็คือกรณีที่รถข้างหน้าออกไปแล้วแล้วเรายังแบบหยิบของหรืออะไรอย่างนี้อยู่เราไม่เห็นเนาะรถข้างหน้าออกไปแล้วรถคันนี้จะเตือนว่ารถข้างหน้าออกไปแล้วนะเราก็ต้องขับตามเข้าไปเช่นส่วนอันนี้เหมาะสำหรับไฟแดงอีกโหมดก็คือกรณีที่เราเหยียบคันเร่งแบบเรียกว่าเผลอเหยียบคันเร่งแล้วกันเผลอเหยียบคันเร่งแรงอย่างเงี้ยรถจะเบรกให้อัตโนมัติก็คือป้องกันส่วนเบาะที่นั่งตรงนี้เป็นผ้าถือว่าให้ความนุ่มสบายมากแต่ว่ารถคันนี้ยังเป็นระบบแมนนวลอยู่ซึ่งจะต่างกับตัวครอสรุ่น Toyota พวก Cross หรือพวก Toyota Camry แต่ว่ามันเป็นรถคนละเซ็ปต์เองกันคนใช้ก็ตรงนี้มันให้มาเป็นผ้าคนใช้ก็ต้องควรที่จะพิจารณาตรงนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงในเรื่องของการใช้ตรงนี้เนาะในเรื่องของฝุ่นที่จะลงการทำความสะอาดส่วนแอร์แบ็กให้มาทั้งหมด6จุดด้วยกันตรงนี้2ฝั่งซ้ายขวาตรงนี้ทั้งฝั่งด้านหน้าของคนขับแล้วก็คนผู้โดยสารด้านข้างตรงนี้1 2 3 4เสร็จแล้วก็จะมีแอร์แบ็กที่ฝั่งที่ตัวเบาะอีก2จุดก็คือของคนขับและคนนั่งด้านข้างคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้ากันเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเรามาดูกันว่ารถคันนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างรถคันนี้ไม่มีโช๊คอัพนะครับก็คือก็จะต้องขึ้นมาดันเอาไว้เองตรงนี้ก็ที่วางก็จะอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยถือว่าไม่หนักมากเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่กับระบบคลัชซึ่งระบบส่งกำลังซึ่งถือว่าตัวนี้จากเดิมเครื่องยนต์เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นจาก103แรงม้าเป็น106แรงม้าพัฒนาขึ้นมามากระบบส่งกำลังเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยิ่งเงียบมากขึ้นในช่วงจังหวะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยสำหรับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2 NRVE ขนาด4สูบก็คือเครื่องตัวนี้มีขนาด 1,496 cc ก็เป็นเครื่อง 1.5 ให้ทอร์กมาเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ Toyota ได้มีการทดสอบไปขึ้นเขาที่ดอยอ่างขางแล้วก็ดอยอินทนนท์เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ Toyota ได้ทดสอบในเรื่องของการขึ้นดอยอินทนนท์ของรถ Toyota Veloz คันนี้แล้วเนี่ยบอกได้ว่ามีความโอเคมากในเรื่องของการขึ้นสำหรับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่เหมาะมากสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือต้องการไปเดินทางพาครอบครัวพาเพื่อนพาฝูงไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเบาะสามารถปรับได้7รูปแบบไม่ว่าจะเป็นพาคนในครอบครัวไปเที่ยวได้หรือการขนของไปปิกนิกเพราะระบบความปลอดภัยที่ให้มาดีเยี่ยมและเยอะมากข้างในก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วคือข้างบนราวเนี่ยยังสามารถรองรับได้อีก75กิโลกรัมซึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็ถือว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักเดินทางการปิกนิกการไปเที่ยวครอบครัวคนที่อันนี้ที่เรามาในวันนี้ก็เป็นเรื่องของรีวิวรถให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมีทดสอบให้ดูกันสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้ตัดสินใจกันว่าอ่ะเหมาะกับท่านหรือเปล่าก็จากนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันให้ดูกันอย่างที่เราได้บอกข้างต้นว่าเราได้รีวิวคันนี้เสร็จเราก็จะไปทดสอบกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องของการเทสรถของ Veloz แล้วนะครับแล้วคันนี้พี่ก็เราก็ได้รับเกียรติจากพี่ของทาง Toyota นะครับที่มาเป็นอ่ะนี่ครับพี่ชื่ออะไรครับผมแบงค์ครับอ่ะพี่แบงค์ใช่มั้ยอ่ะวันนี้พี่แบงค์จะมาเป็นอินสตรัคเตอร์ให้กับผมในการเทสรถคันนี้ใช่ไหมครับก็มาดูแลครับดูแลการทดสอบอ๋อโอเคครับก็ถ้านั่งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับได้ครับเบื้องต้นอยากชมอะไรก่อนไหมในช่วงจอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่เปลี่ยนไปหน้าจอดิสเพลย์เครื่องเสียงนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างลองดูครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างมีอะไรเปลี่ยนบ้างไอ้ตรงนี้คือสัญญาณเตือนของอะไรครับของคาดเบลครับการคาดเบลใช่ครับก็คือ5ที่นั่งท่าที่นั่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่คาดนี่มันจะเป็นยังไงครับก็คือเดี๋ยวจะมีไฟเตือนครับมีเสียงเตือนถ้าสมมติคนขับนะครับแต่ถ้าด้านหลังเนี่ยไม่มีเสียงเตือนอ๋อตรงนี้ทีนี้ผมคิดว่าที่เราอยากให้ลูกค้าเห็นเนาะนะครับหรือผู้ที่สนใจเห็นเนี่ยอันนี้ครับนะครับก็คือในส่วนของตัวเบรกไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮซึ่งบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบแล้วก็อยากให้มีในรถนะครับเราก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไวเลสชาร์เจอร์ให้นะครับวางโทรศัพท์ได้นะครับช่อง USB นะครับมีทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับก็จะอยู่ด้านซ้าย2เชื่อมต่อ Android Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังอีก2นะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ TFT นะครับหรือเรียกง่ายๆหน้าจอดิจิตอลก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ถึง4รูปแบบ4รูปแบบใช่นี่รูปแบบที่2ครับนะครับสมมติบอกว่าเราต้องการเปลี่ยนเนี่ยก็ควบคุมได้จากตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้เลื่อนมาที่การออกแบบแล้วก็ enter ครับนี่ครับ display ที่2 3 4เลยถ้าเอาดูแปลกตาที่สุดนะครับก็จะเป็น display ที่1นะครับอันนี้แปลกตาถือว่าแปลกตาใช่แปลกตาเลยอันนี้โอ้โหรอบเครื่องเหมือนการแข่งรถแดกอะไรใช่ครับก็จะดูสวยงามแปลกตาซึ่งผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ใช้อ่ะนะครับรู้สึกว่าตัวรถมีความพรีเมียมทันสมัยได้มากขึ้นครับองศาด้วยนะครับคือรู้ว่าเนินชันขนาดไหนบอกอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิน้ำแรงดันไฟครับฉะนั้นแทนที่เราจะต้องไปใส่ตัวของแต่งอะใส่เกียร์ว่าต่างๆอะก็ไม่ต้องครับโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยนะครับโอเคได้ครับได้ครับถ้าพร้อมเชิญครับสมมตินะครับถ้าเราปล่อยเบรกปกติรถต้องไหลใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรามีเบรกมือไฟฟ้าครับนะครับไม่จำเป็นต้องเอื้อมมือมากดก็ได้นะครับก็เหยียบคันเร่งได้เลยครับก็จะเป็นการปลดแบบออโต้ครับปลดไฟฟ้าแบบออโต้ใช่ครับเพื่อทำให้สะดวกในการใช้งานอ๋อตอนแรกผมก็หาอยู่เอ๊ะไอ้ตรงนี้เบรกมือนี่จะเอาลงยังไงได้บ้างก็คืออันนี้พอดึงเบรกมือไว้แค่เราเหยียบคันเร่งไปก็ได้เลยใช่ครับตอนที่เมื่อกี้เราเหยียบคันเร่งนะครับแล้วในขณะที่เบรกไฟฟ้าเนี่ยล็อกไปอยู่เนี่ยมันก็จะมีแบบอึ๊กเหมือนแบบถอนคันเร่งถอนเบรกกันเนี่ยอัตโนมัติเลยตรงนี้นะครับเป็นทางตรงก็สามารถลองได้ทั้งอัตราเร่งการออกตัวนะครับหรือว่าจะลองตัวเลนดีพาร์เจอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับอ๋อเลนดีพาร์เจอร์กดตรงไหนครับเลนดีพาร์เจอร์ตรงนี้นะครับครับอันนี้ต้องชี้ให้ก่อนอยู่ข้างขวาครับนะครับแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะเปิดไว้เรียบร้อยแล้ว
เลนดีพาร์เจอร์ก็คือนะครับสมมุติบอกว่าเราวิ่งอยู่ในเลนนะครับนี่คือถนนเส้นเลนปล่อยยังปล่อยไม่ได้ครับปล่อยไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องทำงานที่ความเร็วประมาณเกิน50ขึ้นไปนะครับต้นครับเห็นรูปถนนไหมครับเห็นรูปถนนข้างบนไหมครับถ้าเราวิ่งเร็วนะครับแล้วเรามีการเบี่ยงออกนอกเลนรถก็จะส่งสัญญาณเตือนแล้วก็หน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาอยู่ในเลนโอเคครับซ้ายขวาต่อไปครับตรงครับตรงเข้าไปแล้วก็เบี่ยงลบขวาข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับต่อไปครับผ่านระหว่างกล้วยสีส้มครับแล้วก็ตรงขึ้นไปครับนะครับช่วงนี้นะครับทางตรงก็ทดสอบอัตราเร่งได้นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับก็ไปเข้าระหว่างกล้วยสีส้มเหมือนเดิมใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะโค้งครับก็จะได้เห็นเรื่องการควบคุมรถนะครับ handling นะครับอาการโยนตัวของรถเป็นยังไงต่อมานะครับขึ้นสะพานครับความเร็วในช่วงผ่านสะพานเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน30อันนี้เลือกได้ครับจะซ้ายหรือขวาก็ได้ถ้าเลนซ้ายนะครับเลนซ้ายก็ความเร็ว10ครับทำเร็วอยู่ประมาณ10แล้วก็ขวาครับเป็นขวาไม่ควรจะขึ้นซ้ายเลยคือทางอ่ะเราจะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อกี้ครับตัวรถเนี่ยไม่ได้โยนตัวมากจนเกินไปไม่ได้มีการกระแทกแรงๆนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้เพื่อไปเริ่มต้นรอบใหม่นี่ครับถึงแล้วครับนี่ตรงนู้นเลี้ยวขวาครับต่อไปครับสลาล่อมครับความเร็ว50ถึง60ครับเดี๋ยวจะห้ามอยู่ไหนยังไม่ได้เปิดเผยครับครับขวาเลี้ยวตรงครับเดี๋ยวอย่างเช่นนะครับเอาที่ความยาวแล้วกันตัวรถเนี่ยยาวขึ้นร่วมๆ20เซนเลยนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวรถภายนอกพื้นที่เล็กลุ่มภายในเนี่ยตัวเวลอสจะใหญ่กว่านะครับอย่างเบาะแถว2เนี่ยนะครับสามารถเลื่อนได้เยอะนะครับคนนั่งหลังแถว3ก็จะมีที่ครับมีที่เยอะขึ้นรถคันนี้สามารถเลือกใช้โหมดได้ทั้ง2แบบก็คืออีโคด้วยแล้วก็พาวเวอร์ด้วยในเวลาเดียวกันเช่นนะครับเราวิ่งช้าเรื่อยๆรถจะทำงานแบบอีโคครับก็ค่อยๆจ่ายน้ำมันค่อยๆเร่งเพื่อให้ประหยัดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเร่งแรงนะครับมีการเร่งแรงสมมติบอกว่าขึ้นเขาเร่งแซงก็ดีรถก็จะตัดเข้า power เองโดยอัตโนมัติคือคนขับไม่ต้องมาคอยเลือกไปเลือกมาก็คือเปิดไว้ทั้งคู่แต่ว่าเปิดไว้ทั้งคู่ก็ได้รถจะอัตโนมัติให้ใช่ครับเลือกเอาคือก็รถก็จะคำนวณให้ที่เหมาะสมแต่ถ้าสมมติบอกว่าเราอยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่น normal อย่างเดียวเลยอีโคอย่างเดียวหรือ power อย่างเดียวก็ทำได้เช่นเดียวกันรอบนี้อย่างตอนนี้ตัวอย่างเราเลือกไว้ power นะครับลองสังเกตแล้วกันว่าต่างกับรอบที่แล้วไหมในเรื่องของการตอบสนองเวลาเร่งโอเคได้ครับโอเคเป็นยังไงบ้างนี่ครับเตือนแล้วครับนี่คือเตือนออกนอกเลนละครับใช่ระบบความปลอดภัยดีมากเทียบกับรถไอ้เซกเมนต์ประมาณนี้นะครับไปเยสไม่ต้องปิดเขาบอกความเร็วพื้นฐานอยู่เท่าไหร่ซ้ายครับช่วง50ก็ได้ครับครับอยู่ประมาณนี้กำลังดีครับไม่เกรงใจคนนั่งหลังแล้วก็ซ้ายครับวันนั้นไปทดสอบสมบูรณ์ลงผมตาเร่งนี่ต่างกับตัว normal ใช่ครับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่ารถเร่งได้เร็วกว่าทันใจกว่านะครับใช่อันนี้เป็นตัวท็อปครับอันนี้ตัวท็อปครับมันมีกี่มี2รุ่นครับมีแค่2รุ่นใช่ไหมใช่ครับไม่มี SML ใช่ไหมมาเท่าที่ทราบนะวันนี้ไม่มีครับ
ก็ดีนะแล้วก็อย่างนี้ครับนอกจากตรงโหมดใช่ครับเรายังสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองอีกเป็น sequential shift อีกก็คือตบขวาครับตบขวาเข้าสปอร์ตโหมดใช่ครับนี่คือสปอร์ตโหมดคืออันที่หนึ่งละอันนี้เราจะปล่อยให้รถเปลี่ยนเกียร์เองเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกนะครับดันเกียร์ขึ้นหรือลงนะครับคราวนี้ก็จะเป็นแมนนวลละคือเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราเลือกเองนะแต่ว่ามันก็จะขึ้นตามความเร็วครับเช่นตอนนี้เนี่ยเราหยุดนิ่งออกตัวรถก็จะอยู่ให้เกียร์หนึ่งตลอดเราก็ไม่สามารถขึ้นสองได้จนกว่าความเร็วจะเหมาะสมสำหรับเกียร์สองสามสี่ครับอันนี้ลองเล่นได้ครับขึ้นไม่ได้ใช่ครับต้องให้มีความเร็วที่เหมาะสมเช่นนะครับเราวิ่งสัก20 30ก็จะขึ้นเกียร์2ได้ละโอเคครับครับเดี๋ยวลองหมดดีกันโอ้โหนี่แค่แตะเร่งแตะปุ๊บนี่เบรกมือไฟฟ้าปลดใช่ปลดเลยแล้วก็หน่วงเข้ามาจับอาการได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่พวงมาลัยหน่วงเข้ามาพวงมาลัยหน่วงเข้ามาเองถูกครับฟิลแล้วแบบสบายๆก็แล้วตรงนี้รถคันนี้เนี่ยถือว่าให้ฟิลที่แบบโอเคมากในเรื่องของการขับขี่เพราะว่ารถคันนี้นี่ดูเหมือนออกแบบมาสำหรับรถการออกทริปหรือครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องบอกว่ารถคันนี้ตอบโจทย์หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบอกว่าคนเดียวเพื่อไปกลับทำงานก็ได้นะครับอันนี้แน่นอนละหรือเราจะไปเป็นครอบครัวเพื่อการท่องเที่ยวนะครับหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เพราะว่ามีถึง7ที่นั่งนะครับที่สำคัญคือเราออกแบบมาให้ทุกคนขับได้ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับน้ำหนักวงมาลัยเบาวงเลี้ยวแคบนะครับวงเลี้ยวอยู่ประมาณนะครับประมาณ5เมตรนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องชอบมากแน่ๆเลยพอรู้สึกว่าเมื่อกี้อย่างตอนที่ลองสลาลมแล้วนี่เฮ้ยนี่ขนาดขับมาความเร็วประมาณ 40-50 ก็ยังแบบหลบซ้ายหลบขวาอะไรเงี้ยได้ไม่มีปัญหาใช่ครับตัวรถคล่องตัวครับคล่องมากโอเคมากแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ารถอะเถอะทะใช่อันนี่คือมองคนที่แบบมาขับนี่ก็แบบเอ้ยรถคันนี้นี่มันใหญ่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูช่องเนี้ยช่องเหมือนแคบมากเลยแต่ว่ารถคันนี้นี่ยังเหลือที่อีกเยอะเลยฮะใช่ครับในการขี่ออกไปขับขี่การออกแบบรุ่นใหม่ของ Toyota ด้วยครับคือพยายามทำให้ด้านหน้าเนี่ยโปร่งก็คือทัศนวิสัยในการขับดีนะครับพยายามลดจุดบอดต่างๆนะครับอย่างเนี้ยเรานั่งเราจะเห็นได้ว่าเราเห็นฝากระโปรงก็ทำให้คนขับอะเล็งได้ง่ายเวลาจะต้องเข้าที่แคบหรือเวลาจอดที่แคบๆครับอันนี้รู้สึกว่าโชคเองก็พัฒนามาขึ้นมาเหมือนกันนะใช่ครับก็คือทั้งตัวแพลตฟอร์มทั้งหมดทั้งตัวช่วงล่างเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาให้ซับแรงได้ดีขึ้นซับเสียงทั้งหมดได้ดีขึ้นถือว่าตอบโจทย์มากเลยใช่ครับผมเรียกว่าเกินความคาดหมายเลยดีกว่าสมมติบอกอุ้ยลูกค้าคิดว่ารถจะต้องเป็นยังไงผมรับรองว่ามันเกินกว่าที่คุณคาดไว้แน่นอนคือดีกว่าที่คาดครับใช่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นอันนี้ถ้าโหมดสปอร์ตนี่คือมันจะดึงกว่าเดิมหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้ลองเองดีกว่าผมแนะนำรอบนี้เราลองเป็นตัวนี้ดีกว่าครับก็คือทั้ง power แล้วก็ eco mode พร้อมกันกด power แล้วฮะแล้วกดค้างเป็น eco แล้วลองเหยียบคันเร่งเต็มที่นะครับโอเคครับครับได้ครับเชิญครับเหยียบสุดเลยครับฟิลลิ่งของหมวดสปอร์ตเนี่ยจะไอ้นี่มากกว่าจะรู้สึกว่ามีความดึงมากกว่าใช่ครับหมวดธรรมดาใช่เพราะนี่ยังมีอีโคอยู่นะครับอันนี้สมมติเราขับอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นอีโคละนะครับปรับให้เป็นอีโคอย่างนี้เลยใช่ก็ปรับเป็นอีโคแต่เมื่อเราเร่งเต็มที่รถก็จะถูกเป็น power นะครับรถก็จะสั่งการแบบ power โอ้อย่างนี้นี่อย่างนี้เราเปิดทิ้งไว้2โหมดเลยน่าจะสะดวกกว่านะครับเลือกได้ตามความชอบผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางท่านอาจจะรถที่ต้องการบอกว่าต้องการประหยัดน้ำมันต้องการความนุ่มนวลรถไม่กระโชกโคกมากเกินไปใช่ครับว่าบางทีเราขับในเมืองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากเอากระชากอะไรขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วยังไงก็ตามเนี่ยมันง่ายเพราะคุณแค่กดปุ่มนะครับแค่กดปุ่มทีเดียวละคุณก็สั่งได้แล้วว่าคุณอยากได้โหมดอะไรครับพวกนี้กดเปลี่ยนได้ตลอดครับนะ
แล้วเมื่อกี้ที่ผมเล่นนี่รู้สึกว่ามันจะมีให้กดกล้องมองข้างอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับกดตัวรูปกล้องนะครับเพราะคันนี้เนี่ยนะครับมีกล้องรอบคันอย่างตอนนี้โทษนะครับโทษทีต้องลดความเร็วครับลดความเร็วมานิดนึงใช่ถ้าความเร็วเกินสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับภาพจากกล้องก็จะหายโอเคอย่างตอนนี้ตัวอย่างขออนุญาตลองดูนะครับเราลองแกล้งขับไปชิดทางตัวไพลอนละกันเราก็จะเห็นแล้วอ๋อล้อเราเนี่ยจะชนแล้วนะแต่จุดประสงค์เราไม่ได้บอกว่าไว้ใช้วิ่งเร็วขนาดนี้นะครับจุดประสงค์คือเรากำลังอยู่ในที่แคบเรากำลังวิ่งช้าๆช้าๆเลยใช่คุณที่ต้องการหลบหลีกหรืออะไรอย่างนี้อาจจะบอกว่ามีกระถางต้นไม้มีฝาท่ออยู่หน้าบ้านที่เราจะต้องหลบเนี่ยเราก็สามารถช่วยดูได้หรือแม้กระทั่งจอดให้ตรงเส้นครับอย่างนี้นี่ทำให้เราจอดตรงเส้นหรืออะไรเงี้ยง่ายขึ้นนะใช่ได้ง่ายขึ้นจอดในห้างจอดในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายคนมีปัญหาเรื่องการจอดถอยซองลดโอกาสเฉียวชนใช่ลดโอกาสเฉียวชนลงไปโอ้ยไอ้ตรงนี้มาถือว่าเป็นดีมากเลยตรงนี้นี่ครับสมมติเราจะชนโทษนะครับเราลองเบียดได้โอเคเบรกให้ผมหน่อยครับเนี่ยครับอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อถ้าเรายังเลี้ยวต่อไปนะเรามีโอกาสชนด้านนี้แน่นอนเลยนะครับแล้วภาพจากกล้องเนี่ยชัดมากนะครับอ๋อนี่อ๋อหมุนตามพวงมาลัยด้วยใช่ครับนะครับมีเส้นไกด์ไลน์นะครับบอกทิศทางที่รถกำลังจะไปอันนี้คือขับด้านหน้าถ้าขับถอยหลังก็เหมือนกันใช่ไหมถอยหลังก็มีภาพเช่นเดียวกันโหอย่างนี้การเข้าบ้านไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปใช่ครับการทดสอบนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยจริงๆสำหรับรถคันนี้รถคันนี้ก็เป็นรถ MPV นะครับก็สำหรับใครที่สนใจรถ MPV คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยครับที่ศูนย์ Toyota ทั่วประเทศนะครับอันนี้วันนี้ทางเรียลไทม์คาร์แมกซีนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบแล้วก็ขอบคุณพี่แบงค์มากนะครับขอบคุณครับครับเจอกันคราวหน้าครับได้ครับ